ในเรื่องของคำถามบ้างดีกว่าในวงการบันเทิงนะฮะหลังจากสถานการณ์โควิดไปแล้วเนี่ยมีเจออุปสรรคอะไรไหมในกองถ่ายตอนนี้ค่ะปัญหาก็คือทุกคนนะคะส่วนใหญ่แล้วมีงานแต่ไม่สามารถทำงานได้ตอนนี้ก็คือทางของสมาคมพุ่มกลับอะค่ะก็รวมตัวกันแล้วก็ขอรายชื่อเพื่อจะส่งให้กับทางรัฐบาลด้วยเกี่ยวว่าเราขอให้ออกกองถ่ายได้50คนแต่ว่าเราจะทำการป้องกันอย่างดีมีการสวอปทุก72ชั่วโมงแบบประมาณหนังนอกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ออกกองถ่ายได้อย่างเอาง่ายๆอย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะพี่อ่ะมีงานถึง4เรื่องที่มันคาอยู่แล้วยังไม่สามารถออกกองได้เนี่ยมีน้องเปิ้ลเป็นนางเอกถึง2 3เรื่องนะเปิ้ลเป็นนางเอก3เรื่องแล้วเป็นตัวร้ายเรื่องนึงถูกมั้ยแต่ไม่สามารถออกกองถ่ายได้เลยมันทำให้แบบว่าคืออย่างพี่อ่ะมันก็ยังพอมีเงินรังนอนแต่ว่ามันก็เริ่มจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันมาระยะเวลาที่นานแล้วแต่น้องที่กินรายวันนะคะพวกช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอันนี้น่าสงสารมากซึ่งเป็นจุดที่คนไม่รู้ว่าพวกเราเดือดร้อนมันอยากให้ตรงนี้อยากให้รัฐบาลผ่อนปลนให้พวกเราออกกองถ่ายได้แต่พวกเราก็จะป้องกันตัวเพราะพวกเราก็รักตัวเองเนาะเราก็กลัวตายดังเราฉีดวัคซีนแล้วแต่ตอนนี้เราก็ป้องกันอย่างที่ไปไหนก็จะพกแอลกอฮอล์ตลอดเป็นกระพกตลอดแล้วก็ใส่ผ้าสีแมสไม่ยอมให้หลุดออกสมองอะไรเงี้ยแล้วน้องล่ะฮะเจอปัญหาอะไรไหมช่วงโควิดก็เจออยู่ค่ะก็ถ้าอย่างหนูเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะเขาก็ห้ามออกกองห้ามถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายไม่ได้ก็ต้องหยุดไปค่ะกองก็ต้องพักทุกคนก็ต้องแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูมีธุรกิจส่วนตัวก็คือมีร้านกาแฟก็ผลกระทบก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าคนไม่สามารถที่จะลงมานั่งที่ร้านได้ต้องส่งไปเท่านั้นนะคะอะไรเงี้ยก็ทำให้ยอดรายได้มันก็น้อยลงค่ะ